สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในชั่วโมงที่5นะคะหลังจากที่นักเรียนนั้นได้ทำไมไปแล้วพักรับประทานอาหารกลางวันไปแล้วใช่ไหมคะใช่ไหนใครรับประทานอาหารกลางวันบ้างยกมือโอ้เยี่ยมนะคะไม่มีใครที่ไม่ทานใช่ไหมคะทานทำไมอะคะอาหารกลางวันทานเพื่ออะไรทานเพื่ออะไรคะเราทานอาหารไปเพื่ออะไรอะคะเพื่ออาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วไปเลี้ยงอะไรด้วยสมองนะคะถ้าเรากินทานอาหารที่มีประโยชน์สมองเราก็ทำไมก็ได้รับสารอาหารที่ทำไมด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีพละกำลังในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆใช่หรือไม่ใช่นะคะนั้นอาหารนั้นมีประโยชน์นะนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันเตรียมความพร้อมนิดหนึ่งปรบมือ3ครั้ง5ครั้งตบไหล่5ครั้งตบไหล่5ครั้งกระทืบเท้า5ครั้งกระทืบเท้า5ครั้งพงกหัว5ครั้งมีเสียงด้วยค่ะเสียงว่าไงมีเสียงว่าไงพงกหัวอะไรคะเสียงอะไรงั้นเหรอเนี่ยพงกหัว5ครั้งพงกหัว5ครั้งนะคะปรบมือ3ครั้งกระทืบเท้า3ครั้งตบไหล่3ครั้งพงกหัว5ครั้งปรบมือกับตัวเองด้วยค่ะถึงความพร้อมนะคะฟังทักษะการอะไรการฟังใช่มั้ยคะฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามได้หรือไม่พูดถึงเรื่องการเรียนของเราในครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะเราเรียนเกี่ยวกับสัตว์ไปใช่ไหมคะเรียนเกี่ยวกับสัตว์ไปเรียนอะไรไปเอ่ยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศใช่ไหมคะแบบอาศัยเพศไปใช่ไหมคะทีนี้อาศัยแบบอาศัยเพศเรารู้แล้วว่าทำไมคะเรียนไปหรือยังก็คือสัตว์ที่ต้องอาศัยทั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียมีไหมการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องอาศัยเพศนั่นเลยคิดว่ามีไหมคะมีไหมคะมีอันนั้นจะบอกว่าคนบอกว่ามีนะคะอ้าวแล้วถ้าไม่อาศัยเพศแล้วมีการสืบพันธุ์ยังไงอะคะสืบพันธุ์แบบไหนบ้างอะไม่อาศัยเพศคือจริงๆแล้วมันต้องอาศัยเพศถูกไหมอาศัยเพศทั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เพศเมียใช่ไหมคะรวมกันก็เป็นการปฏิสนธิทีนี้ถ้าไม่อาศัยเพศล่ะแล้วมันจะมีลูกมีหลานได้ไงอะคะถ้าไม่อาศัยเพศมีการสืบพันธุ์แบบไหนอะคะวันนี้แหละได้มาเรียนกันนะคะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเตรียมสมุดมาไหมคะเตรียมมาไหมคะเตรียมมาเพศเนี่ยก็คือต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียไหมต้องใช้ไหมคะใช้ไหมไม่ใช้ก็ชื่อบอกแล้วไงว่าไม่แต่ว่าไม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียนะคะอันดับแรกมีการสืบพันธุ์แบบไหนล่ะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีอยู่เซลล์เดียวอ่ะหลังจากนั้นก็มีการแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะเช่นอะไรบ้างโดยการแบ่งออกเป็น2 ส่วนพวกนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะมีอะไรอีกเช่นพวกยูกลีน่านะคะยูกลีน่าพวกนี้จะมีลำตัวไม่สีเขียวก็สีแดงนะคะหรือว่าบางอันก็สีเหลืองว่ายน้ำได้คล่องแล้วก็มีอะไรคะมีหนวดนะคะมีหนวดเป็นเส้นมีหนวดนี่ไว้เพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมถูกต้องค่ะจักรพรรดิโบกพัดน้ำโบกพัดน้ำนั่นเองนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ได้นี่พวกยูกลีน่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
ดยการสืบพันธุ์แบบแบ่งเป็น2ส่วนอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียไหมอาศัยไหมไม่นะคะไม่นะเลขอันหนึ่งอันนี้คือพวกพารามิเซียมนะคะพารามิเซียมรูปร่างคล้ายกับอะไรเขาบอกว่าคล้ายกับพื้นรองเท้าแตะคล้ายไหมคล้ายกับพื้นรองเท้าไหมคล้ายกับพื้นรองเท้าแตะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบ่งออกเป็น2ส่วนตรงนี้นะคะครูนักเรียนแค่เรียนรู้เฉยๆว่ามีอะไรบ้างแต่นักเรียนจะไปเรียนให้ชัดเจนแล้วก็ลึกลงไปอีกทีนึงก็ตอนอยู่มัธยมตรงนี้นักเรียนเจอแน่ๆตอนมัธยมอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้พบประถมแบบคร่าวๆพอจะรู้จักบ้างหรือยังพอจะรู้จักบ้างแล้วนะคะคร่าวๆก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศไหมคะไม่ไม่อาศัยเพศนะคะไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งออกเป็น2ส่วนต่อไปการแตกหน่ออะไรบ้างเนาะมีการสืบพันธุ์แบบแตกหน่อแตกหน่ออันนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเกิดขึ้นที่สิ่งมีชีวิตนั้นงอกออกมาจากที่เดิมอ่ะเดี๋ยวดูภาพนะคะเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมคะเห็นนะนี่คือการแตกหน่อนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตนี่แหละก็จะมีหง่อหน่อนี่นะคะหน่อเนี่ยงอกมาจากลำต้นจากตัวเดิมนะคะก็งอกยาวออกมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ทำไมคะก็หลุดไอ้สิ่งที่หลุดมาก็เจริญกลายเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่นั่นเองนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ก็คืองอกออกมาจากเซลล์ร่างกายเดิมค่ะงอกแล้วก็พอหลุดออกก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตขึ้นมานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่งอกแล้วตายเลยนะงอกแล้วทำไมคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาอีกนะคะเช่นพวกอะไรมีรูปร่างคล้ายอะไรเนี่ยคุณว่านักเรียนเคยผ่านมาบ้างแล้วนะคล้ายอะไรคล้ายอะไรคล้ายอะไรคะฮะคล้ายปลาหมึกเอาไม่มีหนวดใช่ไหมโมคล้ายปลาหมึกนะคะเดี๋ยวดูภาพว่ามีอะไรบ้างที่มีการสืบพันธุ์แบบแตกหน่อนะคะเช่นพวกอะไรคะฟองน้ำนะคะพวกฟองน้ำนะคะมีการสืบพันธุ์แบบแตกหน่อสิ่งมีชีวิตเจริญออกมานอกตัวเดิมเขาเรียกว่าหน่อที่งอกมาตัวเดิมนะคะเขาเรียกว่าหน่อนอกจากฟองน้ำแล้วก็มีอะไรอีกถูกต้องไฮราเห็นไหมคะเห็นหน่อมาไหมตรงนี้ที่เจริญออกมาจากตัวเดิมเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นหลุดออกจากตัวเดิมแล้วจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่หลังจากนั้นมีอะไรอีกปะการังนะคะมีการสืบพันธุ์แบบแตกหน่อผ่านไปกี่อย่างละ2อย่างแล้วใช่ไหมคะต่อไปมีอะไรอีกการงอกใหม่สิ่งชีวิตมีชีวิตใดบ้างที่มีการงอกใหม่การงอกใหม่การงอกใหม่ก็คือการสืบพันธุ์ที่ส่วนของร่างกายส่วนใดของร่างกายเนี่ยขาดหายไปปุ๊บตายไหมไม่ตายขาดไปปุ๊บมีการงอกใหม่ขึ้นมานะคะแทนที่เดิมแล้วก็สามารถที่จะมีเป็นสิ่งมีชีวิตอีกเช่นอะไรจิ้งจกเหรอคะเดี๋ยวดูดูจากภาพเช่นอะไรปลาปลาเป็นปลาไหมคะดาวทะเลนั่นเลยเห็นตรงรอยเส้นปลานี่ไหมตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดขาดไปแล้วเนี่ยหรือหลุดหายออกไปก็จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นก็ทำไมคะก็มีการงอกออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกลายเป็นอะไรคะจนสมบูรณ์นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่นั่นเองเช่นพวกอะไรดาวทะเลนะคะแล้วก็มีอะไรอีกดูจากภาพดูอะไรมีอะไรอีกดาวทะเลแล้วก็พวกพลานาเรียนะคะพลานาเรีย
นอกจากนี้ก็ปริงถูกต้องที่เพื่อนบอกปริงก็เหมือนกันนะคะพวกปริงน้ำจืดหรือไส้เดือนดินพวกนี้พอลำตัวขาดไปปุ๊บมันก็จะมีการอะไรงอกออกมาใหม่นะคะงอกออกมาใหม่แล้วก็ไอ้ที่งอกมามันก็เป็นอะไรคะมันก็มีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแต่ถามว่าเลยบอกว่าจิ้งจกนั้นอย่างหางถูกประตูหนีปุ๊บขาดออกจากตัวแล้วก็ดิ้นอยู่ใช่ไหมถามว่ามีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่ไหมคะหางอันนั้นไม่นะคะไม่ฉะนั้นตรงนั้นก็คือไม่จัดว่าเป็นการงอกใหม่เพราะเมื่องอกใหม่แล้วก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ทำไมคะเกิดขึ้นมาใหม่แต่หางอันนั้นพอดิ้นหลุดไปแล้วทำไมมันก็ขาดหายไปนะคะมันก็ไม่ได้เจริญว่าเป็นตัวใหม่ไม่ได้เป็นตัวใหม่ขึ้นมานะคะฉะนั้นก็จะไม่จัดว่าเป็นการงอกใหม่นะคะพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจยังคะการแตกหน่อการงอกใหม่มีสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นมาจากเดิมจาก1ก็กลายเป็น2จาก2ก็กลายเป็น3นะคะนั่นก็คือลักษณะของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมั้ยแบบไม่อาศัยเพศนะคะเมื่อกี้สักครู่คุณครูบอกตั้งแต่ต้นว่าอ้าวแล้วถ้าไม่อาศัยเพศไม่ใช้สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียแล้วเนี่ยจะมีการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ยังไงล่ะก็แบบที่เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่ก็มีอะไรบ้างคะที่เรียนไปแล้วการแบ่งออกเป็น2 ส่วนหรือที่เรียกว่าการแบ่งเซลล์นะคะอันที่2การแตกหน่อใช่ไหมคะการแตกหน่อสัตว์อะไรบ้างที่มีการแตกหน่อเช่นฟองน้ำไฮดราแล้วก็ปะการังและอีกอันหนึ่งคืออะไรการงอกใหม่เช่นดาวทะเลพารานาเรียพวกปลิงแล้วก็อะไรคะไส้เดือนจิ้งจกใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ทีนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวนี้กันอะไรคะเนี่ย